จู่ๆก็งานเข้าอีกแล้วค่ะสำหรับสาวปูปรยาที่เมื่อวานนี้ได้มาเดินแบบในงานอีเวนต์เปิดตัวนิตยสารน้องใหม่เล่ม1ซึ่งจริงๆแล้วงานนี้ต้องเป็นสาวอ้ําพัชราภามาร่วมเดินแฟชั่นโชว์แต่เจ้าตัวก็แคนเซิลไปสาวปูเลยถูกมองว่ามาแทนที่สาวอ้ําไปซะทุกอย่างปูก็ไม่ทราบเพราะว่าทําพี่โก้เป็นคนรับงานในทุกงานจริงๆเรื่องนี้มันอยู่ไม่ขึ้นหรอกเพราะปูไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกไม่ดีกับพี่เขาเลยไม่มีเลยแล้วปูเชื่อพี่เขาก็ไม่ได้มีอะไรรู้สึกไม่ดีกับปูเหมือนกัน